สวัสดีจ้ามาพบกับทำกินง่ายๆสไตล์แตนมาแล้วนะจ้าวันนี้แตนมีเมนูผัดกวางตุ้งหมูสามชั้นนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยแตนก็จะตั้งน้ำมันนะคะใส่น้ำมันไม่ต้องเยอะนะเจียวกระเทียมให้หอมเลยจ้าใส่หมู3ชั้นลงไปผัดเลยจ้าหมู3ชั้นผัดสุกประมาณสัก 60-70% นะคะเมนูนี้แตนจะไม่ใส่พริกนะคะเพราะว่ามีเด็กกินด้วยเนาะพอหมูของเราสุกแล้วแตนก็จะใส่ก้านกวางตุ้งลงไปก่อนเลยจ้าเพราะว่าก้านกวางตุ้งจะสุกยากเนาะเดี๋ยวเราค่อยใส่ใบทีหลังจ้าแตนจะปรุงเลยนะคะใส่น้ำตาลค่ะใส่ผงปรุงรสใส่ซอสฝาเขียวค่ะใส่น้ำมันหอยจ้าผัดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยจ้าThank you.
ใส่ใบกวางตุ้งลงไปเลยจ้าเติมน้ำนิดนึงนะจ๊ะผัดให้ใบกวางตุ้งสุกเลยค่ะตอนนี้กลิ่นหอมดีมากเลยก็จะได้ประมาณนี้นะคะตักใส่จานเลยจ้ากินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้แตนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แตนด้วยนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะ